แล้วผู้เสนอมาก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการที่ทำทางอาญาเป็นผู้ใช้อำนาจที่ประทายอำนาจตุลาการผมก็จำเป็นที่จะต้องเรียนให้ที่ผมทราบอยากจะขอให้ท่านธนรงค์ผู้ชายกับประธานกรรมการได้แถลงเกี่ยวกับเหตุผลที่ท่านมาที่หนึ่งถึงแบบครับทีมสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมในฐานะผู้แทนของท่านประธานสันนิกานะครับได้นำหนังสือแสดงข้อห่วงกังวลนะครับเกี่ยวกับการกรณีที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการแห่งการฟ้องหรือที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติชะลอการฟ้องนะครับเข้าสู่สภานิติบัญญัตินะครับซึ่งทางท่านประธานสันนิกาและสถาบันศาลยุติธรรมมีความห่วงกังวลนะครับต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจึงได้นำข้อสังเกตที่สำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยได้เคยนำเสนอต่อรัฐบาลนะฮะในทุกยุคทุกสมัยที่มีการจะนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่สภานะครับมานำกราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ได้นำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในคราวเดียวกันนะครับหลักการที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยให้อำนาจนะครับพนักงานอัยการเนี่ยสามารถที่จะสั่งชะลอการฟ้องสำหรับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งหลักการอย่างนี้เนี่ยตลอดจนมีการสั่งคุมประพฤตินะครับสั่งคุมความประพฤติผู้ต้องหาได้ด้วยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการชั้นศาลนะครับซึ่งหลักการอย่างนี้เนี่ยต้องกล่าวเป็นว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับที่ผ่านมาเพราะว่าการที่จะใช้กระบวนการคุมประพฤติเนี่ยซึ่งเสมือนโทษในทางอาญาเนี่ยกับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยตามหลักการของรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดจริงนะครับโดยศาลนะครับถึงจะมีการสั่งใช้กระบวนการคุมประพฤติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็จะกำหนดว่าจะปฏิบัติกับผู้ต้องหาหรือใครก็ตามเนี่ยซึ่งเหมือนผู้กระทำความผิดโดยไม่ผ่านกระบวนการของคำพิพากษาของศาลไม่ได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลประการแรกเหตุผลอีกประการนึงก็คือในกระบวนการในการที่จะใช้การชะลอฟ้องเนี่ยนะครับก็จะผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยมาก่อนนะครับซึ่งในชั้นไกล่เกลี่ยในกฎหมายด้านกฎหมายนี่ก็กำหนดว่าสิ่งต่างๆที่เป็นมาตรการบังคับให้ทางพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการโดยรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยบอกว่าไม่นำมาใช้ก็คือการกระบวนการผัดฟ้องฝากขังต่างๆระยะเวลาต่างๆนะครับรวมทั้งอายุความที่ตัวกำหนดว่าพนักงานสอบสวนจะต้องทำโดยเร็วเนี่ยเมื่อไม่นำมาใช้เนี่ยมันก็เป็นไปได้อย่างมากที่พยานหลักฐานในคดียาจะสูญหายหรือถูกทำลายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงนะในชั้นศาลในวันข้างหน้าถ้ามีกรณีที่จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับแต่ลักษณะความเห็นที่ไม่ได้บอกว่ามาจากใครนะมาถึงผมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับผมจึงคิดว่ารัฐบาลคงพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งมาให้สภาที่ประชุมชาติพิจารณานะครับเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในร่างกฎหมายใดเนี่ยนะครับในขณะที่สภาที่ประชุมแห่งชาติเป็นสภาเดียวผมจึงแล้วก็ไม่ได้มีพรรคการเมืองนะฮะผมจึงอยากจะให้กฎหมายที่เสนอต่อสภาที่ประชุมแห่งชาตินั้นได้ผ่านกระบวนการฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันและนำกฎหมายนั้นมาสู่สภาที่ประชุมแห่งชาตินะครับลดเกิดปัญหาหลายประการนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านครับกฎหมายนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วอะคะอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนที่จะเสนอมาบ้างหรือไงขั้นตอนอยู่ในการพิจารณาของรัฐบาลก่อนส่งมาสภาที่ประชุมชาติผ่านกฎหมายหรือยังคะ
ผ่านกิจการแล้วมั้งนะครับผ่านกิจการยังครับ